ะตอนนี้สัปดาห์นี้ก็จะมาบอกเหมือนเดิมเรื่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรายได้จากการบริจาคของพ่อแม่พี่น้องนะคะในการสมทบทุนซื้อใบประกาศนียบัตรกู้ชาติใบนี้นะคะอยากให้กล้องซูมเข้ามาหน่อยก็คือตอนนี้มีคนที่เป็นพันธมิตรของเราเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันเลยทีนี้เขายังไม่รู้ข่าวคราวก็เลยจะมาบอกนิดนึงว่าโครงการอันนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้ช่วย ASTV ค่ะไม่ว่าจะช่วยทางด้านไหนก็ช่วยค่ะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนใจร้ายชอบทำร้ายความรู้สึกจริงๆเลยก็คือเขาเอาไปทำซ้ำทำซ้อนทำก๊อปปี้น่าเสียใจจริงๆแต่ว่าก็พอจับได้บ้างแล้วนะคะแต่ทีนี้เมื่อเร็วๆนี้มีพันธมิตรสำเพ็งพันธมิตรสำเพ็งฟังอยู่หรือเปล่าคะมีคนมาบอกหนูบอกว่ามีคนไปทำก๊อปปี้เหมือนเราเลยแล้วก็ไปแจกจ่ายขายด้วยในราคา100บาทเหมือนกันน่าเสียใจจริงๆยังไงก็ขอวิงวอนนะคะพ่อแม่พี่น้องช่วยตรวจสอบด้วยว่าอย่าทำร้ายจิตใจหนูเลยหนูทำขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือ ASTV เพื่อช่วยเหลือประเทศชาตินะคะยังไงแล้วรบกวนอย่าทำขึ้นมาอีกเลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะใบประกาศนียบัตรกู้ชาติเนี่ยของจริงข้างบนนะคะมหาวิทยาลัยราชดำเนินพิมพ์เคทองอย่างดีนะคะมีรอยปั๊มนูนแล้วก็มีลายเซ็น5แกนนำด้วยเป็นของขวัญเป็นที่ระลึกในการต่อสู้กู้ชาติของพ่อแม่พี่น้องค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออย่างแรกอยากให้เป็นที่ระลึกในการเป็นวีรกรรมการต่อสู้กู้ชาติของเราในปีนี้พ.ศ.นี้และเป็นสงครามครั้งสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งบุญที่ได้นะคะก็คือให้ ASTV เพราะฉะนั้นขอทำความตกลงกับพ่อแม่พี่น้องได้ไหมคะถ้าอยากให้บุญถึง ASTV ถ้าอยากได้ของจริงและบุญถึง ASTV กรุณามาซื้อที่หลังเวทีทำเนียบเท่านั้นนะคะรับรองว่าบุญถึง ASTV แน่นอนค่ะอย่างวันนี้ทายซิว่าได้กี่บาท 500,000 บาทค่ะสัปดาห์ที่แล้ว 400,000 กว่าไปบวกกับตัวเองก่อนหน้านี้ก็ 400,000 กว่าก่อนหน้านี้ก็แสนกว่าบวกกับตัวเองว่าได้กี่บาทเนาะเงินของพ่อแม่พี่น้องทั้งนั้นแหละค่ะยังไงขอขอบพระคุณนะคะทีมงานใจดีค่ะที่อยู่เต็นท์ประกาศนียบัตรเนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ได้จ้างเลยแล้วก็ทุกคนมาช่วยด้วยใจจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ประกาศบอกว่าขอรับอาสาฝีมือดีๆลายมือลายเส้นสวยๆนะคะมาช่วยเนี่ยก็มีมาช่วยถึง2คนด้วยกันขอบพระคุณมากค่ะสุดท้ายค่ะขอขอบพระคุณพี่ๆที่เขามาช่วยด้วยใจหน่อยละกันนะคะก็คือมีพนักงาน ASTV 2คนแล้วก็มีพี่อาพี่นันพี่แหม่มเฮียใจพี่ต้องน้องบิลแล้วก็ทีมงานประดุงกรุงเกษมรวมไปถึงภาพสวยๆที่เป็นอยู่หน้าเต็นท์นะคะได้รับการสนับสนุนใจดีจากพี่ๆที่เขาเก่งทางด้านออกแบบก็คือพี่เงากับพี่บ่าวนะคะขอเสียงปรบมือให้พี่ๆเขาด้วยค่ะและตอนนี้นะคะมีจำนวนจำกัดเราก็จะมีทำออกมาจนกว่ามันจะหมดนะคะมีจำนวนจำกัดอย่าประมาทไปช้าหมดอดทำบุญไม่รู้นะคะให้งานเงิน 500,000 ของสัปดาห์นี้นะคะขอมอบให้ลุงสนธิลิ้มทองกุลค่ะขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องพริกอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับ